สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีสูตรอาหารจะมาแนะนำครับก็คือมีหลายคนที่ถามผมเข้ามานะครับว่านกที่นี่ขนสวยดีมีอะไรเป็นพิเศษที่ให้มันกินหรือเปล่าอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็ยามีส่วนผสมตัวไหนครับนกถึงได้ขนสวยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำให้ดูครับแต่นี่ก็มาชมนกกันก่อนครับกรงก็จะเลอะๆหน่อยนะครับเพิ่งล้างเมื่อคืนฮะแต่เนื่องจากนกมันมากขึ้นฮะมันก็เลยเลอะเร็วขึ้นฮะแค่คืนเดียวก็ขี้เต็มละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ทางขวามือสุดนี่ก็คือไอ้ไฝนะครับไอ้ไฝนี่ก็โอเคครับพอเล่นได้ครับเมื่อก่อนนี่ก็กลัวคนมากส่วนตัวนี้ก็คือแม่ของมันนะครับแม่ของมันไม่มีชื่อฮะแม่ของมันไม่มีชื่อว่าชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งฮะก็เรียกกันว่าแม่ฝ่ายแม่แองกี้เบิร์ดนะครับกงก็เลอะๆหน่อยนะครับตามสภาพครับนี่ก็อ๋อลืมแนะนำไปฮะก็มีพอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้นกเพิ่มมา4ตัวครับก็เป็นความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีแห่งวงการนกพิราบแข่งของเรานะครับของไทยเราครับท่านก็ได้นำนกมาแจกให้กับคนที่มีใจรักนกพิราบแข่งสายพันธุ์ดีนะครับโดยผ่านทางกลุ่มไลน์ของพิราบแข่งแห่งรักของพันตำรวจโทอนันต์จตุรวรรณครับหรือนกคุณเสียนะครับก็ได้จัดพิธีมอบให้ซึ่งก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้นกสายพันธุ์ดีมาเลี้ยงไว้ถึง4ตัวนะครับก็อยากจะแนะนำครับคือนกเนี่ยก็จะสภาพแบบว่ายังไม่ได้ดูแลรักษานะครับบางตัวก็เพิ่งเลี้ยงลูกมาอะไรขนผัดช่วงนี้ก็เป็นช่วงผัดขนอย่างเนี้ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนกที่ได้มาครับก็เป็นนกแข่งสายพันธุ์ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนกปี12ฮะตัวนี้ทุกตัวที่ได้มาใหม่4ตัวผมมีชื่อให้มันหมดแล้วนะครับอย่างไอ้เจ้าตัวนี้ชื่อว่าไอ้ติ่งฮะคือชื่อนี้ไม่ได้ต้องการอะไรนะครับคือเรียกตามสภาพบุคลิกของมันแล้วก็ประวัติความเป็นมาซึ่งเราจะได้จำได้ง่ายครับอย่างตัวเนี้ยมันจะมีก้อนเนื้อที่จมูกใหญ่มากครับแล้วก็มีเนื้อที่รอบดวงตาที่ใหญ่มากครับผมก็เลยเรียกมันว่าไอ้ติ่งเพื่อที่เราจะได้จำมันได้ง่ายๆครับไปจำหมายเลขห่วงคงไม่ไหวครับเราก็เรียกตามบุคลิกของมันเนี่ยตัวเนี้ยชื่อไอ้ติ่งเป็นตัวผู้ฮะตัวผู้ด้วยผมไม่แน่ใจแต่ดูบุคลิกแล้วน่าจะเป็นตัวผู้ครับนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับส่วนอีกตัวนึงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเป็นตัวผู้เหมือนกันครับผมก็จะตั้งชื่อมันว่าเพื่อนไอ้ติ่งครับเพราะว่ามันชอบอยู่ใกล้กับไอ้ติ่งก็เลยตั้งชื่อว่าเพื่อนไอ้ติ่งครับง่ายดีครับก็เป็นนกตัวผู้เหมือนกันครับปีกยาวเลยยืนก็ยังผอมอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้รับการดูแลรักษาฟูมฟักอย่างเต็มที่ครับก็อยู่ในเป็นนกพันธุ์นะครับอยู่ในกรงนกพันธุ์ก็ได้รับมาจากคุณเพิ่มศักดิ์สิงสมบุญครับผู้ใหญ่ใจดีครับของวงการนกพิราบแข่งของเรานะครับแล้วก็อีก2ตัวครับเจ้าตัวนี้ก็ชื่อก็เรียกง่ายๆครับตัวนี้เรียกว่าไอ้กะครับก็คือมันเป็นสีกะนะครับเป็นนกตัวเมียครับชื่อว่าไอ้กะครับผมก็เรียกให้จำง่ายๆส่วนเจ้าตัวนี้ฮะชื่อของมันนี่ชื่อของมันก็คือไอ้สายย่อฮะดูท่ายืนมันนะครับท่ายืนของมันคือย่อตัวผมก็เลยเรียกมันว่าไอ้สายย่อฮะตัวนี้ได้จำง่ายๆครับก็เป็นนกหน้าตาแปลกๆดีครับยืนย่อๆฮะเลยเรียกไอ้สายย่อครับก็ทั้งหมดก็เป็น4ตัวครับที่ได้มาครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีครับคุณเพิ่มศักดิ์สิงสมบุญครับแล้วก็มาดูครับนี่ก็พวกสมาชิกเก่าๆนี่ก็ไอ้ฝ่ายแล้วก็บุญแม่มันแล้วก็บุญรอดแล้วก็พี่หัวด่างครับแล้วก็นุ่นลูกของมันครับโตเต็มที่นะอยู่ด้านในสุดลูกของมันครับส่วนด้านนี้ก็พ่อกับแม่บุญรอดฮะคู่นี้แล้วก็ลูกใหม่ครับกับไอ้ขาวครับไอ้ขาวก็อยู่ด้านในครับก็แข็งแรงดีนะฮะไอ้ขาวนี่พิการครับขางอครับขามันจะงอครับขามันงอๆเนี่ยครับมันพิการแต่ก็แข็งแรงดีฮะสุขภาพดีฮะไซส์ขนอากับกิริยาตอบสนองดีครับก็ประมาณนี้ครับ
จ้าสายย่อครับสมชื่อไหมครับสมชื่อไหมสายย่อยืนย่อย่อครับสายย่อของเรานี่ก็ไอติ่งครับไอติ่งกับเพื่อนไอติ่งเห็นไหมครับว่ามันชอบอยู่ใกล้กันเป็นตัวผู้สองตัวที่ชอบอยู่ใกล้กันนะที่ยืนเกาะอยู่บนนู้นก็ไอหลงฮะบุญหลงครับบุญหลงแฟนแองกี้เบิร์ดครับก็ลงมากินข้าวครับครับเจอกับไอติ่งกับนี่ตัวผู้สามตัวฮะอยู่ใกล้กันหมดครับเพื่อนไอติ่งก็ยังผอมฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องบำรุงมันครับให้มันกลับมามีสุขภาพที่ดีครับแข็งแรงครับแล้วก็ฤดูตุลาคมนี้ก็คงจะจับเข้าคู่ครับเพื่อที่จะส่งกงอินเตอร์นะฮะทีนี้ก็จะได้ลูกมันก็จะส่งกงอินเตอร์ละนี่เราก็มาดูเรื่องอาหารกันครับอาหารที่ผมให้กินเนี่ยก็จะมีสัดส่วนตามเนี้ยนะครับก็จะมีข้าวโพดถั่วแขกถั่วรวมนะครับถั่วนอกแล้วก็เม็ดทานตะวันแกะเปลือกเม็ดทานตะวันแบบมีเปลือกบ้างนะฮะสลับกันแล้วก็มีข้าวเปลือกเม็ดเล็กข้าวเปลือกเม็ดใหญ่ถั่วเขียวแล้วก็ข้าวลายนะครับมิลเลตสัดส่วนก็จะประมาณ1ต่อ2อะไรประมาณนี้1ต่อ1อย่างละ1กิโลผสมกันนะฮะให้กินก็สูตรตามนี้ฮะแล้วก็มีนี่แหละครับผงชมพูฮะมีผงชมพูที่ให้กินนะครับผสมเอาโรยนี่ก่อนฮะน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกครับคลุกกับเมล็ดพืชให้ทั่วนะครับในเท่าที่เราต้องการให้ในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็โรยด้วยผงชมพูเพื่อให้ผงชมพูเนี่ยเกาะเม็ดพืชไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ผสมไปด้วยนะฮะพวกกรวดต่างๆฮะพวกเม็ดกรวดต่างๆผสมไปให้ด้วยเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปรวมๆกับข้าวไปฮะเมื่อก่อนนี้ให้แยกฮะเดี๋ยวนี้ผสมไปเลยฮะมันนกมันเลือกกินมันเองครับมันจะไม่ได้ไม่ขาดครับเสร็จแล้วก็สักเดือนหนึ่งก็จะนี่ครับวิตามินแคลเซียมยีสต์นะครับแคลเซียมยีสต์เดี๋ยวจะให้ดูฮะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับแคลเซียมยีสต์ก็เป็นเม็ดๆฮะเอามา4เม็ดแบบนี้นะครับเอามา4เม็ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ครกตำให้เป็นผงเลยนะครับตำให้เป็นผงเลยแล้วก็เอาไปคลุกกับเมล็ดพืชที่เราใส่น้ำมันมะกอกแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เกาะไปด้วยเกาะไปกับเมล็ดพืชนกจะได้กินไปพร้อมกันเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นสูตรบำรุงขนให้นกมีขนสวยงามครับตำให้ละเอียดเลยเราก็ตำจนกระทั่งมันละเอียดเป็นผงเลยครับเนี่ยครับละเอียดเป็นผงเลยนะครับเราก็จะคลุกกับเมล็ดพืชที่คลุกกับน้ำมันมะกอกแล้วนะครับผงพวกนี้มันก็จะติดไปกับเมล็ดพืชนกก็จะกินเข้าไปโดยที่ครบถ้วนถ้าไม่ตกหล่นครับเนี่ยนะครับเราก็ตักเลยครับตักเข้าไปเลยครับเท่าที่เราต้องการนะกับปริมาณให้เพียงพอกับนกที่จะกินนะครับเสร็จแล้วก็นี่เลยฮะน้ำมันมะกอกครับใส่ลงไปครับพอเปียกๆพอครับไม่ต้องชุ่มมากฮะแล้วก็คนครับคนให้น้ำมันมะกอกเนี่ยมันเปียกทั่วทุกเมล็ดพืชนะครับคนให้เข้าๆกันอ๋อรู้สึกจะแฉะหน่อยก็เติมเข้าไปหน่อยนะแล้วก็ใส่ลงไปฮะคนนะครับคนเสร็จแล้วเราก็เอาผงไอเนี่ยครับยีสต์เนี่ยแคลเซียมยีสต์ที่เราตำไว้แล้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปเนี่ยเอาช้อนตักก็ได้นะครับใส่ลงไปเนี่ยนะครับใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับคนใส่ลงไปให้หมดครับอย่าให้เหลือไว้ครับใส่ลงไ
เสียดายครับเหลือนิดหน่อยไม่ได้เสียดายคนให้หมดแล้วก็คลุกให้ทั่วเลยครับคลุกให้ทั่วให้มันกระจายไปทั่วทั้งกระป๋องนะครับคลุกให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็นี่แหละครับเราก็เข้ามานะครับเทใส่รางครับเทใส่รางครับนกก็มากินละทีนี้มันก็จะมากินกันละมันก็ได้รับวิตามินแคลเซียมยีสต์ส่วนผสมจากน้ำมันมะกอกต่างๆที่เราผสมลงไปฮะก็จะทำให้ขนของมันสวยงามสุขภาพแข็งแรงครับตอนนี้เองครับก็เป็นสูตรง่ายๆพวกนี้จะเป็นนกเก่าๆฮะที่ลงมาส่วนนกใหม่ๆมันยังไม่คุ้นเคยครับมันไม่ค่อยกล้าครับพวกนกใหม่ๆก็ยังไม่คุ้นเคยฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยๆให้มันได้ฮะนี่แหละครับไอติงกับอ๋อเพื่อนไอติงฮะนู่นอยู่นู่นครับไม่กล้ายังไม่กล้าลงมาครับไอติงก็ยังอยู่นู่นครับอยู่บนโน้นไอติงกับไอกะนกใหม่ยังไม่กล้าลงมาพวกนี้นกเก่าก็กินกันละสบายเดี๋ยวมันก็เอาไปป้อนลูกต่ออีกทีฮะก็ลูกมันก็จะได้รับแคลเซียมยีสต์บำรุงขนครับให้ขนสวยงามเนี่ยครับผมก็สังเกตนกก็ชอบกินข้าวลายนะครับข้าวลายกับข้าวเปลือกเม็ดเล็กฮะเนี่ยฮะจะสังเกตว่ามันบรรจงเลือกกินแต่ข้าวลายกับข้าวเปลือกเม็ดเล็กฮะก็ข้าวลายก็มีส่วนทำให้ขนนกสวยด้วยนะครับตามธรรมชาตินะฮะก็อาหารของนกมันต้องหลากหลายครับมันก็เหมือนคนเนี่ยแหละครับมันต้องกินหลากหลายหมวดหมู่ครับเพื่อทำให้สุขภาพของมันแข็งแรงครับคือนกเนี่ยเลี้ยงให้สุขภาพแข็งแรงมันก็โอเคแล้วครับมันก็สามารถที่จะบินได้ดีนะครับในเวลาเราเลี้ยงแข่งขันเนี่ยนะครับนกสุขภาพแข็งแรงเป็นอันดับแรกเลยครับนกสายพันธุ์ดีแต่สุขภาพไม่แข็งแรงมันก็บินไม่ได้นะครับแต่ถ้านกสายพันธุ์กลางๆแต่ผมว่าถ้าสุขภาพมันแข็งแรงมันก็โอเคนะก็นี่เราก็จัดอาหารให้กับนกใหม่4ตัวครับให้มันได้มีโอกาสกินนะโดยการเอาอาหารมาล่อพวกนกเก่าตรงนี้ครับไม่งั้นนกเก่ามันก็จะข่มนกใหม่ไม่มีใครกล้าลงมากินครับเราก็เลยต้องจัดที่ให้นกเก่ากินก่อนนะตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาอาหารใหม่ไปวางตรงนู้นครับพวกนกใหม่ก็จะได้มีโอกาสได้กินบ้างครับก็เป็นอาหารเป็นข้าวที่ผสมกับแคลเซียมยีสต์นะครับเพื่อที่จะบำรุงขนเนื่องจากนกใหม่ที่เอาเข้ามานี่ผัดขนนั่นนั้นเลยครับแล้วก็ขนโซมากฮะต้องบำรุงหน่อยครับก็เริ่มขันแล้วเริ่มคึกฮะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นฮะเพื่อนไอติ่งนะเริ่มขันนะเป็นตัวผู้นะแล้วเริ่มสู้กับไอเดียวไอเดียวนี่เป็นนกเก่านะแต่เป็นนกเด็กนกใหม่ก็มีโอกาสได้กินกันบ้างครับตอนนี้นะเม็ดทานตะวันขาวครับกินใหญ่ขันต้องรอนกเก่าตรงนี้ให้มันมากินกันตรงนี้ไม่งั้นนกใหม่ไม่กล้าลงครับอันนี้ก็ไอติ่งครับไอติ่งก็กินไป 5-6 เม็ดก็บินขึ้นมาใหม่ฮะเขินๆอยู่ครับมาใหม่ครับเขินๆอยู่ยังเข้าเขาไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องมีการละลายพฤติกรรมกันหน่อยครับต้องสร้างอ่างอาบน้ำให้มาอาบหน่อยครับมันจะได้ละลายพฤติกรรมเข้ากันกับตัวอื่นได้ครับนกก็คงจะเหมือนกับคนเลยนะครับต้องมีละลายพฤติกรรมกันบ้างครับเพื่อนไอติงไอกะแล้วไอกะขึ้นดีกว่าสายย่อฮะตัวนี้ก็สายย่อฮะสายย่อนี่ก็หน้าตาป้องแป๊วเป็นนกตัวเมียฮะโอเคกินกันเข้าไปครับไปกินกันครับนะครับเพื่อนไอติ่งกินแล้วครับกินเม็ดทานตะวันขาวตอนนี้นกเก่าก็ไปลุมกันอยู่ตรงนู้นหมดแล้วครับนกเก่านกใหม่เริ่มจะกินด้วยกันนะครับค่อยๆคุ้นเคยกันไปครับนกเก่าก็ไปลุมกันอยู่ตรงนู้นมีเพื่อนไอติ่งติงก็ร่วมแจมครับติงอย่าเพิ่งกลับมาติงก่อนติงอย่าเพิ่งออกมาเข้าไปก่อนกินดอกกินดอก
ู้กันเองอย่าเพิ่งออกมาติงกินต่อติงติงกินต่ออย่าเพิ่งออกมาเองอ่ะยิ่งผอมๆอยู่กินก่อนกินก่อนติงนี่ก็เริ่มอิ่มแล้วครับนกเก่าเริ่มอิ่มแล้วที่เราเอาน้ำใส่อ่างครับมาแล้วครับมาแล้วบุญหลงเปิดก่อนเลยครับบุญหลงเปิดก่อนเลยตามด้วยแม่บุญรอดแล้วก็ไอเดียวครับมาแล้วครับนั่นนั่นแม่บุญรอดมาแล้วบุญรอดลงมาตามมาครับตามมาก็สัปดาห์หนึ่งก็ควรจะอาบน้ำสักครั้ง2ครั้งนะครับสำหรับนกพิราบชอบเล่นน้ำครับเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำหน่อยรู้สึกน้ำจะน้อยไปนิดนึงไปแล้วก็ฉีดสายยางให้มันครับพอน้ำฉีดเป็นฝอยๆให้มันอยู่ครับมาแล้วมันชอบครับแต่ต้องค่อยๆทำนะครับทำแรงๆเดี๋ยวมันตกใจฮะต้องค่อยๆมาแล้วครับมาแล้วไอเดียวครับไอเดียวไอเดียวไอเดียวนี่เพิ่มกำลังแรงให้อีกนิดนึงครับแม่กลัวครับตกใจพอแรงมากมันตกใจครับเพิ่มกำลังน้ำให้หน่อยชอบครับตอนนี้ชอบครับตากันใหญ่เลยครับนั่นแหละครับมาเล่นน้ำกันแล้วไอ้ติ่งก็ลงมาครับและเพื่อนในติ่งก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวแหล่งน้ำครับชอบนะครับละลายพฤติกรรมครับตอนนี้เอาละครับไอ้ติ่งครับเริ่มพองขนแล้วครับไอ้ติ่งเข้าไปจอดแจ้แล้วครับนั่นติ่งติ่งชอบน้ำเหมือนกันครับติ่งนั่นนั่นนะครับนั่นแหละครับติ่งครับตอนนี้ติ่งกำลังพองขนครับติ่งก็ชอบน้ำนะครับนั่นมากันอีกแล้ว
เปียกโชกเลยครับครับตอนนี้แต่ละตัวก็กำลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ำกันอยู่ครับมีบางตัวก็ไม่ลงมานะครับนั่นไอ้กระเอ้ยผมจำไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้มันใครวะแม่บุญรอดแม่แองกี้เบิร์ดก็ไม่ลงมาสายย่อก็ไม่ลงมาแล้วก็เพื่อนในติ่งก็ยังไม่ลงฮะสงสัยฟิลลิ่งยังไม่ได้ครับฟิลลิ่งยังไม่ได้พวกนี้ฟิลลิ่งเขาได้ฮะเขาฟินกันเนี่ยฟินเลยนี่พองขนในติ่งนู่นพองขนอยู่ด้านในในติ่งฟินนู่นไอ้ไฟครับแหมฟิลลิ่งมาเต็มครับอินเนอร์มาเต็มไฟรอดครับบุญรอดไปจิกบุญรอดจิกไอ้ติงไอ้ย้ายจิกทำไมวะเอ้ยโอ้ยจิกทำไมวะแม่งไอ้นี่นี่โอ้ติงบอกเสียฟิลลิ่งหมดเลยอ้าวเดี่ยวบินไม่ขึ้นเลยเบียวเดี่ยวบินไม่ขึ้นเลยตัวเปียกติงบอกเสียฟิลลิ่งเลยโดนในบุญรอดจิกโอ้โหนั่นๆๆ